โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวเรื่องขั้นใหม่นะครับที่กำลังจะมาคือเรื่องขั้นซีซั่น14นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มารับชมคลิปกันได้เลยมูดาสมากครับ Więc choć do tańca gdy kto szansa i los nam gra Mam duszę starca nie umiem walca na palcach hand Na palcach hand โอเคครับก็กราบสวัสดีดีมิดลักรักเล่นเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนก็เห็นแล้วแหละในตัวเกมว่ามีทางด้านของเลื่อนขั้นซีซั่น14ที่กำลังเข้ามานะครับแน่นอนว่าวันนี้พี่แมวจะพามาส่องเลื่อนขั้นซีซั่น14กันนะครับว่ามีความสวยและความอะไรแบบน่าซื้อบ้างนะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวของจากคลิปของเซิร์ฟนอกมาอีกทีนึงนะครับก็ภาพอาจจะเลื่อนเร็วนิดนึงนะพี่แมวอาจจะพากเอานะครับเพื่อให้น้องๆแบบว่าอยากเบื่อการแบบแคสแบบภาพนะครับอยากแบบเป็นวิดีโอให้ทุกคนแบบได้ดูแบบละเอียดนะครับก็ต้อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็รับชมคลิปของซีซั่น14กันได้เลยโอเคครับเราก็ไปอยู่หน้าของหน้าเรื่องขั้นแล้วนะครับสำหรับเรื่องขั้นอันใหม่นะครับก็เป็นเรื่องขั้นซีซั่น14ก็เป็นแนวในทีมนักรบหน่วยซุ่มโจมตีมากกว่านะครับก็ตอนนี้เรื่องขั้นเราก็ใกล้หมดแล้วนะครับเพียงแค่ 2-3 วันนี้ก็ขอมารีวิวกันอาจจะรีวิวเรื่องขั้นเร็วกระทันหันไปหน่อยเพราะว่ามันอีกแค่ 2-3 วันมันก็จะเริ่มใหม่แล้วแต่ก็อยากให้น้องๆทุกคนได้รู้ก่อนใครนะครับก็ต้องขออภัยด้วยว่าที่หาข้อมูลช้าเพราะว่าพี่จะทำคลิปหลายคลิปนะครับก็นี่ครับเรามาเริ่มนั่งของหน้าแรกกันเลยดีกว่าครับเป็นนั่งของกระเป๋าครับผมกระเป๋าลายหมีนะครับเป็นหน้าแบบว่าลายหมีอ้าปากนะครับก็เป็นหมีออกแนวเป็นหมีหุ่นยนต์นะครับหมีนักรบนะครับเป็นหมีหุ่นยนต์แหละไม่ใช่หมีนักรบหรอกครึ่งคนครึ่งหมีแล้วก็เป็นกระเป๋า2ก็กระเป๋าแรกไม่มีลายหมีนะครับกระเป๋า2ก็จะเริ่มมีเป็นหัวหมีนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงกระเป๋าทรงเดิมนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรนะครับผมก็ยังมีทางด้านของนี่ครับผมเป็นกรอบรูปพื้นหลังนะครับเป็นรูปนายหมวกกันน็อกหน่วยรบนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอาหารสัตว์เลี้ยง3อย่างนะครับแล้วก็เป็นตัวไดมอนด์แล้วก็เป็นตาภารกิจ10อันนะครับแล้วก็เป็นกรอบรูปแล้วก็เป็นทางด้านของนี่ครับเป็นทางด้านของเงินโกแล้วก็มีพวกอาบัตตาสังหารบ้างแล้วก็เป็นที่เรียกแอร์ดรอปนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของกล่องม้าลายนะครับก็คือกล่องศพนั่นเองนะครับมันอ่านว่าม้าลายละดูตาดิครับโคตรสวยนะครับแล้วก็เป็นลายขาวดำนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีหางด้วยนะครับก็เป็นวิญญาณนั่นแหละนี่มันเป็นวิญญาณม้าลายนะครับมันแสดงถึงว่าอันนี้คือกล่องศพนะครับคือแบบเนี่ยคือกล่องศพนะครับข้างหลังก็เป็นหางม้าลายนะครับโอ้โหกล่องศพแม่งโคตรเท่ครับมันเป็นแบบว่ามีวิญญาณออกมาคือแบบน่าจะมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างที่จะสวยนะถ้าอยู่ในตัวเกมนะครับก็อีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนเป็นเหรียญชุบชีวิตตายเกิดนะครับของหมวดซอมบี้นะครับให้อีก3อันนะครับบอกเลยว่าโอ้โหโคตรคุ้มนะครับนะครับแล้วก็ยังมีบัตรตั๋วลดราคาอีก100ไดมอนด์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของรูปนะครับเป็นรูปเหมือนเป็นหน่วยอัศวินอะไรยืนอยู่แบบถ่ายรูปเอียงๆนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแผ่นที่เดือบเบี้ยงนะครับ5อันแล้วก็เป็นเงินไดมอนด์เป็นตั๋วไดมอนด์1ใบนะครับแล้วก็เป็นชุดผู้หญิงนี่โคตรสวยนะครับมีทางด้านของผมสีแดงนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นดวงตาจะเป็นหุ่นยนต์กลมๆนะครับแล้วก็มีผ้าปิดปากเท่ๆนะครับแล้วก็มีเป็นดวงตามีเอฟเฟคอะครับเป็นถ้าเอฟเฟคอยู่ไหนเอฟเฟคอยู่ตรงตานะครับก็มีความเท่นะฮะเป็นดวงเอฟเฟกต์สีแดงๆนะครับก็ผมยาวมัดเปียด้วยนะครับชุดเกาะก็เป็นชุดเกาะสีเทาแล้วก็เป็นเหมือนเป็นหัวหมีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีน้ำตาลก็คือขนหมีก็คือเป็นชุดกึ่งหุ่นยนต์หุ่นยนต์กึ่งหุ่นยนต์กึ่งหมีนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแบบว่าขาดด้วยนะครับขาดไปครึ่งนึงเหมือนว่ามันสู้รบมารองเท้าก็ปกตินะครับก็จะไปเด่นตรงแค่ทรงผมกับเสื้อนะครับที่มีความสวยเซตนี้ถ้าใครชอบก็ถือว่าสวยครับเพราะว่าเอฟเฟกต์มันดีมากแล้วก็ยังมีที่เรียกแอร์ดรอป5อันแล้วก็เป็นกล่องสุ่มชิ้นส่วนความทรงจำอีก1กล่องแล้วก็ตัวไดมอนด์1ใบนะครับแล้วก็เป็นด้านของอาหารสัตว์นะครับ3อันแล้วก็เงินตัวสุ่มโกอีก1อันแล้วก็เงินโก500แล้วครับแล้วก็เป็นด้านของกองไฟแล้วก็เป็นด้านของที่ให้อาหารนะครับแล้วก็เป็นพวกโดนแล้วก็เป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มีด้านของสเก็ตบอร์ดอันนี้สเก็ตบอร์ดได้เป็นชุดผู้ชายนะครับก็เป็นสีเขียวแล้วก็ยังมีแบบว่าแสงเขียวๆแล้วก็ยังแถมยังมีเอฟเฟกต์อีกอันนึงคือเป็นใบไม้ร่วงนะครับถ้าเกิดว่ามี2เอฟเฟกต์ในทางด้านของสเก็ตบอร์ดอันเดียวกันเลยนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนความทรงจำอีก100นะครับสำหรับไฮยาเตะแน่ไฮยาเตะนะไฮยาโตะทุกคนนะครับแล้วก็ไปกรอบรูปนะครับสีเขียวเป็นลายหุ่นยนต์นะครับแล้วก็มีโดดนะครับ3อันแล้วก็เป็นตาตายเกิดอีก3อันคือมันแจกทำไมว่าตาตายเกิดนะครับแล้วก็เป็นเสื้อหมีนะครับสีเทาเป็นลายหมีนะครับตาสีแดงนะครับว่าพร้อมที่จะใครยุบเหยื่อนะครับข้างหลังก็จะเป็นกรงเล็บหมีสีเหลืองนะครับก็เป็นเสื้อที่ไม่ได้ซ่อนเกาะเลยนะครับก็ถามว่าสวยมันก็สวยแล้วน้ำตาลเหลืองแต่ถ้าใครชอบใส่ก็ใส่นะพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบชุดนั้นนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับผมสกิน XM8
นะครับเป็นสกินลายหมีนักรบสีขาวนะครับก็คือหมีหุ่นยนต์นั่นแหละเออแล้วช่วงนี้ตีมันเป็นหุ่นยนต์ลบอ่ะเออหมีลบนะครับก็เป็นสกิน XM8 กระบอกแรกเลยนะครับเพราะว่าแต่เป็นเอฟเฟคที่ไม่แต่มันไม่มีเอฟเฟคเนาะเสียดายเดียวคือมันไม่ได้บวกเอฟเฟคหรือคุณสมบัติอะไรนะครับแต่ความสวยนี่คือสวยมากเลยนะครับแล้วก็แถมยังมีแผนที่เบียงไม่จำกัดนะครับกองไฟ3อันเงินโก500แล้วก็ล่มนะฮะเป็นเรื่องทางด้านของล่มหมีอ้าปากนะครับก็ถามว่าสวยไหมก็มีความสวยนะครับเป็นสีออกแนวตีมเหลืองๆน้ำตาลนะครับก็เป็นตัวโก1ใบบ้างอาหารสัตว์3อันบ้างแล้วก็เป็นเสื้อสีเขียวนะครับเป็นเสื้อที่ไม่ได้มีเอฟเฟคนะครับก็เป็นเสื้อถามว่าสวยไหมข้างหลังก็เป็นลายนกนะครับข้างหน้าก็เป็นลายวิ่งนะครับผมเป็นเขียวอาเป็นเขียวเออข้างหลังเป็นลายเหมือนเป็นนินจาด้วยนะครับแบบนะครับแล้วก็แถมยังมีเงินโกอีก300นะครับแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนโมโคอีก100แล้วก็เป็นด้านหน้าของรูปนะครับเป็นรูปกรงเล็บอะไรรูปกรงเล็บหุ่นยนต์นะครับก็มีความสวยเหมือนกันแล้วก็มีตั๋วไดมอนด์แล้วก็ตั๋วโกนะครับอย่างละใบนะครับแล้วก็เป็นด้านหน้าของบัตร EXP 100% แล้วก็นี่ก็เป็นรูปเหมือนเป็นรูปเป็นหน่วยลบอัศวินนะครับของอนุสวรรค์นะครับนี่ก็คือสกิน AW ลายหมีหุ่นยนต์นะครับโคตรสวยครับลายนี้แต่ถ้ามันบวกความสามารถนี่คือแม่งโคตรเท่นะครับแต่ก็ยังดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ AW มีสกินน้อยก็มีแค่ลายสีม่วงครับที่เป็นลายจุดลายสีเอ้ยลายสีดำใส่สีม่วงเออแล้วก็มีด้านหน้าของลายสีม่วงที่คือแรงมากนะครับสำหรับใครมีนะครับแล้วก็มีสีฟ้าสีเหลืองลายชิต้าที่บวกดาเมจนะครับก็แถมยังมีด้านหน้าของพวกเงินโกแล้วก็เป็นบัตร24ชั่วโมงแล้วนี่ก็เป็นสเก็ตบอร์ดครับของผู้หญิงแล้วก็มีเอฟเฟคเหมือนกันเลยแต่เอฟเฟคสวยกว่าผู้ชายนะครับมีเป็นวงเอฟเฟคแล้วก็มีขนเป็นขนสีขาวเป็นขนหมีนะครับแล้วก็เป็นรูปเป็นเรื่องขั้นเป็นรูปสเก็ตบอร์ดเรื่องขั้นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีกล่องสุ่มชิ้นส่วนความทรงจำแล้วก็พวกโดน24ชั่วโมงนะครับก็จะแจกของพวกชิมบัชะนะครับของที่เอาไว้ใช้ในตัวเกมแล้วก็เอาไว้แบบว่ามันเอาไว้ใช้ในตัวเกมแหละเอาไว้ใช้เวลาตอนเข้าเล่นเกมนะครับก็ยังมีกองไฟ24ชั่วโมงนะครับแถมยังมีเงินโกอีก500โกนะครับก็500โกตลอดนะไม่เคยเป็น 1,000 2,000 โกเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นท่าเต้นนะครับท่าเต้นสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นท่าเต้นเหมือนพอกดหนึ่งครั้งเนี่ยพันท่าเต้นเหมือนตีลังกาแบบแบบฟาดขาก่อนแล้วก็ตีลังกาแล้วก็แบบว่าตีลังกาแบบว่าตรงกลางนะครับคือแบบตีลังกา3ตลบนะครับสรุปก็คือแบบว่าท่านี้คือแบบโดนใจมากสำหรับมันเป็นอะไรที่แบบว่าเท่มากนะครับแล้วก็ยังมีพวกตาสังหาร5อันแล้วก็เป็นท่านั่งตายเกิดโอ้โหมันเอามาให้ทำไมเยอะแยะวะเนี่ยนี่คือแบบแว่งตากะตายไม่เกิดเลยเนี่ยโอเคแล้วก็มีท่านั่งของให้อาหารก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเป็นอาหารสัตว์นะครับอย่างละ3-3ก็เป็น6นะครับแล้วก็เป็นเสื้อข้างหน้าเป็นลายวิ่งเหมือนเดิมแล้วข้างหลังก็เป็นลายเป็นนินจาข้างหลังนะครับแล้วข้างหน้าเหมือนเป็นลายหมีด้วยนะหมีสีแดงเหมือนหมีอ้าปากนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นรูปหมีนะครับแล้วก็เป็นมันเป็นลายเสื้อแบบย้อมแมวอีกทีนะครับก็เดิมๆมันก็ทุกคนก็รู้อยู่มันย้อมแมวนะครับแล้วก็เป็นท่านั่งของอาหารสัตว์แล้วก็เป็นท่านั่งของบัตรเพิ่มพลังเป็นเลเวล4สำหรับตัวละครนะคือการเพิ่มตัวละครนะครับแถมยังมีพวกตั๋วโก3ใบแล้วก็ยังมีตั๋วไดมอนด์อีกใบนึงแล้วก็ลูกแก้วนะครับแน่นอนว่าทุกซีซั่นแม่งแจกแต่ลูกแก้วนะครับไม่เคยจะแจกแม่พิมพ์เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับลูกแก้วก็ถือว่าดีเหมือนกันแล้วก็ชิ้นส่วนรอล่าครับอีก100อันนะครับแล้วก็เป็นท่านั่งของตาสังหารนะครับอีก3ชิ้นนะครับเรียกได้ว่าเอาไปใช้แบบว่า3เกมก็หมดแล้วนี่ครับกระเป๋าสวยมากครับเลเวล3เป็นลายแมวแบบว่าหุ่นยนต์แบบว่าหมีหุ่นยนต์นะครับครึ่งหมีคือครึ่งนึงเป็นหมีครึ่งนึงเป็นหุ่นยนต์นะครับก็คือหุ่นหมีไซบอร์ดนั่นเองนะครับเป็นหมีแบบหมีลบนะครับอันที่2ก็เป็นอันที่2ก็ยังไม่มีเอฟเฟคแบบอะไรเยอะๆนะครับยังเป็นความเป็นหมีเยอะอยู่โหอันแรกนี่คือคนหัวหมีดีๆนี่เองเลยนะครับมันเป็นหมีนะครับหมีสีน้ำตาลแบบโง่ๆเลยนะครับอันที่2ก็ยังมีความเป็นหุ่นยนต์นิดนึงแต่ที่3นี่คือแบบว่าครึ่งเรียกว่าหุ่นหมีไซบอร์ดดีกว่านะครับคือแบบโคตรเท่นะครับดูดิครับนี่ครับแล้วมีอ้าปากแล้วก็มีเป็นหูหรือเป็นเอฟเฟคแล้วมีข้างหลังนะครับก็เลเวล2กับเลเวล3เนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ตรงที่เลเวล3เนี่ยมันจะมีเรียกเค้าว่าความเป็นหุ่นยนต์ของหมีเยอะขึ้นนะครับจะเป็นชุดผู้ชายนะครับสำหรับเลยขั้นนี้นะครับเป็นชุดแนวหน่วยลบนะครับก็มีเป็นใบไม้สีเขียวข้างหลังนี่แน่เป็นหน่วยพรางนะครับเป็นชุดเกราะในธีมสีเทาเขียวนะครับก็เป็นเขียวน้ำตาลนั่นแหละไอ้น้ำตาลเนี่ยก็คือขนหมีนะครับไอ้ส่วนไอ้เขียวไอ้ขาวๆนี่แน่เป็นพวกชุดหุ่นยนต์นะครับส่วนไอ้เขียวๆนี่แน่เป็นความพรางของหมีนะครับก็คือแบบว่าโอ้ใส่แว่นเหลืองๆเนี่ยโอ้โหโคตรเท่ครับแล้วก็มีเป็นชุดแยกส่วนเหมือนกันนะครับถือว่าเท่มากก็เป็นหมีออกแนวแบบว่าลายลบๆแล้วก็นี่ครับตรงหน้าก็จะเป็นเหมือนปลอกคออาร์เป็นผ้าขนสีแดงนะครับแล้วก็เป็นแว่นแบบว่า LED นะครับเป็นแว่นที่มีเอฟเฟคน่าจะมีเอฟเฟคในตัวเกมแล้วก็เป็นเสื้อเป็นใบไม้ลายพรางแล้วก็เป็นชุดหมีแล้วก็เป็นใส่เกราะอีกทีนึงนะครับก็แนวในมันก็เป็นแนวธีมสีน้ำตาลเทาแหละครับก็คือชุดหมีหุ่นยนต์นะเซตนี้เมียวเรียกว่าเรื่องขั้นหมีหุ่นยนต์หมีไซบอร์ดแล้วกันนะครับเรียกว่าไม่ทุกซีซั่น14นี่คือมันก็แตกต่างตรงที่มันเป็นมีความเป็นลายพรางนะครับแต่มันก็ยังยึดถือธีมเดิมนะครับสำหรับเรื่องขั้นก็คือมีความเป็นหุ่นยนต์นะครับก็สำหรับเรื่องขั้นซีซั่นนี้ถามว่าโดนใจไหมก็มันก็ได้จริงๆนะทุกคนควรเติมนะเพราะมัน450บาทพี่เมียวคิดว่ามันคุ้มซีซั่นนี้เมียวพี่เมียวว่าจะเติมนะครับเพราะว่าเมียวชอบในกระเป๋าแล้วก็พวกเสื้อชุด
เชือกชุดสีแดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามพี่แมวด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับว่าคุณคิดยังไงสำหรับซีซั่นนี้นะครับสำหรับเรื่องค่าซีซั่นนี้ค่อนข้างที่จะผมว่ามีความแปลกแนวแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นใต้ล่างได้นะครับก็สำหรับใครที่จะซื้อก็เติมเพชรทิ้งไว้เลยนะครับซีซั่นนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย